ก็ไปทำงานกันปกตินี่แหละอันนี้ช่วงประมาณ2โมงครึ่งจะรวมบ่าย3โมงอ่ะชายคนเด็กลูกโตไปครับแม่ข้องมาส่งไม่มีตังค์เออลูกก็เลยบอกว่ามึงมาเอาเลยที่โรงงานเนี้ยธรรมดามันจะไปเอาครับนี่มันไม่ไปเออบอกแม่ลูกไม่ไปลูกก็ไปกล้าทิ้งมันเออมันก็กดไปอีกไปจี้ลูกสี่ไส้หาไส้แม่ต้องกลับบ้านเลยกลับบ้านเดี๋ยวดีเลยกลับมาเลยตัวย้างยังทำงานไม่เสร็จก็ความรำคาญมันก็มาก็เก็บห้องแล้วก็มาห้ามันก็มานั่งอยู่ที่บ้าน20นาทีมันก็ยังไม่ได้มาห้าลูกหรอกมันยังอยู่บ้านเพื่อนมันปูระเบิดมันก็โทรแม่มันก็ร้องไห้ด้วยแม่อยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่โรงพยาบาลพ่อแม่ระเบิดบอกว่าแม่อยู่บ้านแล้วก็มีลูกคนเดียวที่ออกมาที่รอดคนที่อยู่ในโรงงาน20ประมาณกี่คนประมาณอยู่ในงานแล้วประมาณ20กว่าคนเลย20กว่าคนใช่เสียหมดไหมทั้งหมดโอ้โหนี่ถือว่าลูกชายมันดึงเราออกมามันไม่ยอมมันไม่ยอมไปแล้วมันก็ไม่ยอมไปเอาแต่ธรรมดามันจะไปเอาเองมันจะบอกลูกก็จะบอกว่าตามาเอาที่แม่ลูกจะไปเอาตังค์นะมันก็จะไปเอาแต่งวดเนี่ยมันไม่ยอมไปเอาก็ลูกก็เลยกลับมาลูกก็รำคาญมันโทรจิกลูกไงจี้ลูกก็รำคาญเพราะคนในงานก็บอกว่าพี่โป้นกลับเลยถึงตามันไม่ยอมลูกก็เลยกลับหาเป็นยังไงเสี่ยงไหมข้างในนี่ป่ะลูกชายนี่แฟนพี่ชายเอ้ยน้องชายเนี่ยจีบเป็นพับเลยเหรอเพราะว่าบาดแผลนะก็เก็บตัวไปอย่างนี้ยังต้องนึกขอบคุณลูกชายไหมครับเนี่ยว่าให้เราออกมาข้างนอกเนี่ยมันไม่ยอมแล้วมันก็ไม่ยอมไปห้าลูกถ้ามันไปแล้วคือมันก็ต้องโดนด้วยแหละเพราะว่าระยะเวลาแค่10-20นาทีอ่ะใช่ออกมาไม่ทันอยู่แล้วใกล้ๆกระชั้นชิดกันแล้วเอามาถึงบ้าน20นาทีโรงงานก็ระเบิดพี่อยากบอกเพื่อนๆชาวบ้านด้วยกันไหมว่าต่อไปเราจะไปทำแบบอาชีพแบบนี้อะไรเงี้ยใครก็ไม่อยากไปทำหรอกพี่มันอันตรายมันเสี่ยงแต่ข้าวไม่มีจะกินเข้าภาระกันเหมือนกันกลัวไหมกลัวกันทุกคนเลยที่ไปทำอ่ะครับก็ระวังกันทุกคนแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรใช่กลัวไหมกลัวกันทุกคนที่ไปทำนะพี่พอได้ไหมพี่ลองคิดว่ามันเกิดอะไรพี่พอนึกออกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรลูกท้องมันตายไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตาคนตาก็เซตตัวเองอยู่แล้ว